สวัสดีค่ะวันนี้มูมูมินี่เข้าครัวค่ะวันนี้จะมาต้มหน่อไม้จีนค่ะหน่อไม้จีนก็ถ้าเราซื้อมาจากตลาดนะคะแนะนำนิดนึงค่ะให้นำมาล้างแล้วก็ต้มน้ำทิ้ง1ครั้งนะคะแล้วก็จะได้หน่อไม้ที่สะอาดทานและมั่นใจค่ะวันนี้เราจะมาต้มกับกระดูกค่ะกระดูกหมูแล้วก็ขาไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะค่ะต้มน้ำแล้วค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอากระดูกไปต้มเลยค่ะไก่เลยค่ะเดี๋ยวรอเดือดสักครู่ค่ะแล้วเราจะใส่หน่อไม้ค่ะน้ำซุปเดือดแล้วค่ะตักฟองทิ้งนิดนึงแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็รอหน่อไม้เดือดค่ะแล้วเราค่อยมาปรุงเครื่องกันค่ะเดือดแล้วค่ะใส่เกลือค่ะก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะรสชาติแล้วแต่เราชอบนะคะถ้าเราชอบเข้มข้นหรือว่าเค็มนิดนึงเราก็ใส่เกลือเพิ่มค่ะถ้าชอบทานจืดก็ใส่เกลือให้น้อยลงนิดนึงค่ะแค่นี้ละค่ะแล้วเราก็มาตั้งไฟอ่อนรอให้หน่อไม้สุกก็รับประทานได้ค่ะค่ะหน่อไม้สุกแล้วค่ะเราตุ๋นไฟอ่อนสักประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็จะได้หน่อไม้ที่สุกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ชามเลยค่ะค่ะลองทำทานกันดูนะคะง่ายๆค่ะแต่อาจจะใช้เวลาต้มนานนิดนึงอะค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะ